อุ๊ยทุกคนของสุ่มอยู่ตรงนี้ค่ะวิว้าลาลิสามาโนบานสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องส้มมารีนะคะและคลิปในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเท้าความนิดนึงเรานะคะสั่งพรีออเดอร์อัลบั้มของ Blackpink ไปนะคะเป็นอัลบั้ม How You Like That นะคะ Blackpink Special Edition นั่นเองนะครับผม How You Like Thatตั้งใจว่าจะซื้อสัก20แผ่นเลยนะครับแต่ว่าร้านเขาเหลือแค่5แผ่นเท่านั้นเองตอนที่ส้มสั่งซื้อก็เลย5 ก็ 5แต่มันน่าเสียดายนิดนึงคือเราอ่ะก็เห็นว่าเขาก็จะมีการสุ่มนั่นนี่โน่นแล้วมีลายแบบเยอะมากคือ5แผ่นไม่มีทางเก็บครบเลยอ่ะแม้ว่า5แผ่นนี้จะไม่ซ้ำมันก็ไม่ครบอยู่ดีค่ะทุกคนแผ่นละ650บาทนะคะซื้อที่ล้อนะคะไม่ได้สปอนเซอร์อะไรใดๆแต่ว่าก็บอกเอาไว้วิดีโอนี้เหมือนล้อเขาเป็นเหมือนตัวแทนจำหน่ายเขาจะมีแบบกำไรอะไรอย่างเงี้ยของ Blackpink จากล้อมาแล้วเหมือนกันโอเคใหญ่มากแม่มาแบบนี้เลยทุกอย่างแยกชิ้นออกมาอย่างงี้อ่ะเราได้1อันนี้เป็นคล้ายๆเหมือนโปสการ์ดนะคะก็เป็นสาวๆในลุค MV ของ How You Like That 2ก็คล้ายกันเป็นโปสการ์ดแต่ว่าเป็นอีกแอคหนึ่งนะคะข้างหลังเหมือนกันเลยแบบนี้นะคะมันมีความเป็นเหมือนทิกเก็ตบัตรคอนเสิร์ตนะทุกคนเขียนว่า Blackpink How You Like That Pre-Release Single นะคะ2020-06-26ก็คืออันนี้วันที่เขาปล่อยซิงเกิลมานะคะคือ Blackpink นี่เขาก็เจ๋งดีนะตรงไหนรู้ปะอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็น pre-release single คือซิงเกิลที่ปล่อยก่อนซิงเกิลจริงเท่ากับนี่คือซิงเกิลปลอมไม่เอาจริงนะจ๊ะแต่ขนาดยังไม่เอาจริงคือแบบเฮ้ยโปรดักชันคุณพี่คือสุดยอดไปเลยนะคะต่อไปค่ะมี2ฝั่งก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นอย่างงี้นี่ถ้าสมมติเปิดมาแล้ว5แผ่นซ้ำหมดเลยเนี่ยก็จะงงมากนะคะต่อไปค่ะมาที่ปกเป็นแบบพลาสติกนะคะมีความแบบสะท้อนแสงเล็กน้อยนะคะเปิดมาพร้อมๆทึมไปอย่างไวนะคะว้าลาลิสามาโนบานรูปโฟโต้ชูตของซิงเกิลนี้นะคะนี่ก็มีหลากหลายแอคก็มีแบบว่าเปลี่ยนชุดแล้วเปลี่ยนลุคแล้วนะคะมีความร็อกนิดนึงนะคะดาร์กนะคะเนื้อกระดาษเขาดีมากกระดาษของเขาเนี่ยหนามากก็คือควรค่าแก่การสะสมและเก็บไว้มากๆนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะขอไปอย่างไวปึ๊บอุ๊ยทุกคนของสุ่มอยู่ตรงนี้ค่ะอย่างแรกนะคะอันนี้ก็คือมันเป็น How You Like That อยู่ฝั่งนี้เพื่อไม่ให้เราเห็นเว้ยว่าข้างในคืออะไรสองสามดึมภาพจากไอ้นี่ไงทีเซอร์แกมีรีโมทซัมซุงอยู่ตรงนี้ด้วยเราได้พี่จิซูค่ะซึ่งไม่ได้มีแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะคะเพราะว่ายังมีฝั่งนี้ด้วยนี่วางไว้ตรงนี้ค่ะมีการ์ดใบนี้อีก2อันนะคะ1 2 3ปึ๊บอุ๊ยน่ารักจังเลยนะลิซ่าดูแล้วน่าจะเป็นแบบถ่ายโพลารอยด์มานะคะอันนี้นี่ได้อันนี้คล้ายๆรูปโปสเตอร์นะคะโอเคฝั่งนี้ดูเป็นแบบ colorful นะการจัดแสงทุกอย่างแบบสวยงามมากๆนะคะมีหลายแบบมากๆและซีดีอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ How You Like That ตื้อก็เรียบๆดำชมพูเก็บไว้อย่างนี้นะคะ1อัลบั้มผ่านพ้นไปแล้วนะคะเราจะไปกันที่อันที่2กันดีกว่าค่ะเหมือนเดิมข้างนอกเหมือนเดิมเลยอันที่อยู่ด้านนอกของหนังสือเนี่ยก็คือเป็นอย่างเดียวกันเป๊ะๆนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จะไปอย่างไวเลยวันนี้ตากล้องของเราเป็นพี่โจ๊กนะคะพี่โจ๊กคิดว่าเล่มนี้เราจะได้ใครคะในใบสุ่มเจนนี่เราว่าลาลิสาพี่จิซูเหมือนเดิมอ้าวแล้วก็ได้ใบนี้เหมือนเดิมด้วยอ่ะเราให้อันนี้ซ้ำได้แค่อันเดียวแล้วนะเพราะอันอื่นต้องเป็นรูปคนอื่นแล้วนะไม่งั้นก็คือแบบฉันก็จะได้ไม่ครบ4สาวแล้วอ่ะอันนี้เหมือนกันไหมอ่ะโปสเตอร์เหมือนเดิมเลยต่อไปจ้าตรงนี้คิดว่าเหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดิมอีกแล้วอ่ะบอกว่านี้เหมือนเดิมนะเฮ้ยไม่เหมือนแล้วเจนี่นะคะนี่เลยส่วนอันนี้อุ้ยได้โรเซ่นะคะอ่ะอย่างน้อยเราก็ได้ไม่ซ้ำแล้วนะทุกคนได้ไม่ซ้ำแล้วดีใจต่อไปเราขอรูปใหญ่เป็นไม่โรเซ่ก็ต้องเป็นลิซ่าแล้วล่ะอุ๊ยรอบนี้เขาเหน็บไว้คนละหน้าว่ะปกติมันจะเป็นหน้าคนอื่นนะไม่ใช่หน้าจีซูดูแผ่นใหญ่ก่อนนะคะก็เหมือนกันหมดเลยไหมเหมือนเดิมอันนี้น่าจะไม่สุ่มแล้วล่ะโปสเตอร์อันนี้ไม่สุ่มแน่ๆละมาเฮ้ยไม่ซ้ำในโรเซ่เย้ต่อไปค่ะใบเล็ก1 2 3พัมอุ๊ยได้ซ้ำอีกแล้วอ่ะซ้ำไหมเฮ้ยไม่ซ้ำคนละแอค ลลิสาคนละแอคจ้าคือที่บอกว่าซื้อถึงจะซื้อมาแบบสมมติซื้อมา4อัลบั้มแล้วไม่ซ้ำกันเลยสักอันอะไม่ได้แปลว่าครบนะคะเพราะรู้สึกทั้งหมดจะมีแบบ16แบบอะไรเงี้ยเหมือนแบบมีคนละ4แอคไอตัวโพลารอยด์ต่อไปค่ะอัลบั้มสุดท้ายแล้วเรามาลุ้นกันนะคะว่าโปสการ์ดเนี่ยเราจะได้ใครนะคะแรกๆเนี่ยนะเมนของเราอ่ะก็เป็นพี่จิซูนะคะเรียกเขาว่าพี่แต่จริงๆเขาก็เด็กกว่าเรานะแต่เราเรียกแบบว่าเรียกเหมือนคนอื่นในวงพี่จิซูมันดูน่ารักอะมันดูแบบพี่กระจูอะไรเงี้ยแบบน่ารักดีแต่ว่าหลังๆอ่ะพอมีคนถามว่าเราเมนใครเราตอบไม่ได้แล้วนะทุกคนตั้งแต่เราไปดูคอนเสิร์ตใหญ่ของเขามาโดนตกแบบคือไม่สามารถที่จะเลือกเมนได้อีกเลยแต่ว่าก็ต้องบอกว่าก็แอบเทใจให้ลิสาเยอะกว่าคนอื่นแล้วนะตอนนี้นะคะอ่ะสุดท้ายแล้วค่ะโอ๊ยซ้ำอีกแล้ว3อันเลยอะลลิสาไม่มาคนเดียวอะอ่ะไม่เป็นไรเรามาลุ้นใบนี้ดีกว่า1 2 3 3อะอันนี้เหมือนเดิมขาดก็แค่ลิซ่าเองก็ยังจะอุตส่าห์ไม่มาเสียใจอีกแค่อันเดียวเองคือเราอะรู้สึกว่าโพลารอยด์ไม่ต้องครบก็ได้แต่ถ้าโปสการ์ดเนี้ยถ้าสมมติว่าเราได้แบบแยกกัน4คนมันจะดีมากเลยอะเพราะว่าตอนนี้ส้มอะกำลังตั้งใจจะจัดห้องนึงเป็นห้องเหมือนห้องนอนแขกเวลาแบบมีเพื่อนมานอนบ้านเราก็กะจะจัดห้องนั้นเป็นห้องติ่งเว้ยเข้าใจว่าเราจะเอาโปสเตอร์พวกเนี้ยไปแปะห้องมันเป็นห้องบลิงอะไรเงี้ยเป็นห้องแบบแฟนคลับเรามีแบบโปสเตอร์ศิลปินหลายอันอะไรเงี้ยก็กะว่าถ้าไม่ซ้ำก็จะได้แบบเป็นจุดที่มันน่าจะดูสวยดีกับการที่ไม่ซ้ำแต่ว่าพี่จิซูมา3ใบเลยนะคะแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรอาจจะค่อยหาเทรดก็ได้นะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วอัลบั้มก่อนที่เราเปิดของ Blackpink ก็มีคนขอเทรดเต็มเลยเราก็ส่งไปสนีแลกกันอะไรเงี้ยเอางี้ละกันใครที่มีลลิสานะคะที่ซ้ำพอดีแล้วอยากได้พี่จิซูนะคะก็วานแบบ inbox IG มาหน่อยละกันเผื่อเทรดกันได้นะคะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการเปิดอัลบั้ม How You Like That ของ Blackpink นะคะชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะยังไงวานกดไลค์แล้วก็กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งข้างๆด้วยนะคะเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะทุกคนไปละค่ะบ๊ายบาย How you like that ตูดูดูตูตูดูดูตู